ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับระหว่างจรวดศึกเกียรตินาวีกับตักศิลาสันติมวยไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วง1นาที30วิสุดท้ายนะครับก็ต้นยกออกมานี่เจ้าตักศิลานี่ไม่อาชีพถึงประมาณ 700,000 บาทนะ 6-700,000 บาทเลยทีเดียวแต่ก็ต้นยกก็พยายามเดินไล่ต่อยมัดแต่ว่าเจ้าจรวดศึกนี่พยายามตั้งรับจัดทางนะเข้าวงในก็พยายามกอดเอวเอาไว้นะครับฆ่าเวลาออกมาก็พยายามตีดกันพยายามเย็บวนไปเรื่อยนะไม่พยายามอยู่นิ่งนะสำหรับเจ้าจรวดศึกนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เอาชนะแต้มเจ้าตักศิลาค่อนข้างขาดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ราคาบนล็อกนี่ไร้ราคาแล้วไม่มีราคาแล้วครับเหลือเวลาอีก30วินะไม่น่าจะมีปัญหาครับไม่น่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นแล้วสำหรับอัดฉีดของเจ้าตักศิลานะครับโอ้ยศอกโอ้ยมาทั้งศอกทั้งหมัดไปหลอกนั้นนึกว่าโดนแล้วไม่โดนนะเฉียดอย่างเดียวหมดยกสุดท้ายครับสำหรับคู่เอกนำรายการนะครับหมดยกสุดท้ายนะครับจะรอยืนยันผลอย่างเป็นทางการครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางเจ้าจรวดศึกเกียรตินาวีเป็นฝ่ายชนะคะแนนตักศิลาสันติมวยไทยไปแบบขาดลอยนะฮะในช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะรอเลยนะไปดูบรรยากาศหลังเกมกันดีกว่านะเลิกพอไปดูนะครับไปดูบรรยากาศหลังเกมมาหน่อยนะสำหรับผู้ดำเนินรายการเกี่ยวเชือกไปด้วยอะไรได้ยังเลยเกมผู้เอกครับเกี่ยวเชือกเกี่ยวอะไรด้วยแต่10นะเป็นไงวันนี้ตักศิลาครับผมครับครับก็มันเอาไหมครับถ้ามีโอกาสขอต่อยไหมครับผมซ้อม3วันนะครับขอจะให้ไม่ใช่เฉยๆก็ถือว่าชกได้ขนาดนี้ก็โอเคนะเพราะมันซ้อมแค่3วันนะครับเขาให้มาช่วยก็มาช่วยก็แก้มือน้ำหนักไหนดีน้องชายว่า140ก็ได้ครับ42ก็ได้42ประมาณนี้142กำลังดีนะครับผมวันนี้มันแพ้สภาพพวกนี้แพ้ร่างกายเขาคิดได้ทำไม่ได้ครับคิดได้ทำไม่ได้และไอ้ลูกนี้มันยังไงไอ้ลูกนี้เราติดเชื้อว่าเป็นประเภทลูกเรารู้ว่าเราไม่มีอะไรเราไปอุ้มทิ้งเนี่ยมันทำให้เราหมดกันนะเราจะลากออกมาแล้วครับเขาดึงเขานั่นไงกรรมการก็ไม่เตือนไม่อะไรเลยเราจะลากออกมาเราจะลากออกมาเขาก็ดึงเขากลัวเขาก็ไม่เตือนไม่อะไรเลยเอาละวันนี้ก็โอเคทำไม่ทำเลยเดี๋ยวนะเอาทุกคนต่อไปฝากไปฝากติดตามกันหน่อยดิก็วันนี้ขอโทษแล้วก็กำลังใจที่ให้ครับวันนี้ก็ว่าผมก็เต็มที่ครับก็สู้เต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็แพ้สภาพเขานะครับเรารู้ตัวน้อยแล้วก็ปล่อยได้แค่นี้ก็โอเคกลับมาแก้ไขกันต่อไปโอเคครับดีครับดีและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านตักศิลาสันติวนนะขอ 141142นะเราลดน้ำหนักเองไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันนะเราคือเราก็ต้อง130กว่าของเราอ่ะนะเป็นไงวันนี้ทำสำเร็จแล้วมีอาชีพได้บ้างไหมน่าจะมีนอกใช่ไหมวันนี้ทีมงานที่หมุนเพียบเลยนะวันนี้เราคิดว่าเราชนะลูกไหนลูกแข้งซ้ายหรือแข้งขวาหรือว่าไงก็ลูกนี้นะครับลูกแบบดูโลนี่แหละทีนี้เราชิงเดินก่อนนะพวกนายชายาไม่เคยพอใจเลยเป็นไงกี่ไฟแล้วเนี่ยชนะมาเนี่ยไฟแรกเกิดนะโอ้โหก็ชกในขณะนี้ก็โอเคนะเอาเราขอบคุณใครบ้างวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะใครจะนำทีมช่วยเชียร์ให้เราช่วยพิซ้อมเลยครับนี่เราชกเสร็จเราต้องกลับไปที่กองทัพไหมใช่กลับไปใกล้ปลดยังครับเนี่ยก็ยังครับประมาณปีกว่านะรับใช้ชาติไปก่อนนะโอเคขอบคุณน้องชายยินดีด้วยโอเคครับโอเคครับนี่ครับบรรยากาศหลังเกมมันจะจรวดศึกเกียรตินาวีครับครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่เอกนำรายการครับปีกว่ารอบหน้าแน่